Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2023ซีรีส์เปิดหัวใจเพื่อให้เติบโตวันที่7เปิดใจเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่นในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่13และเพื่อบุตรหลานทั้งหลายของเขาผู้ยังไม่ทราบจะได้ยินและเรียนรู้ที่จะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านตราบเท่าที่ท่านมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินซึ่งกำลังจะข้ามแม่น้ำจอแดนไปยึดครองนั้นในโลกยุคโซเชียลมีเดียอย่างทุกวันนี้อาจยังมีใครหลายคนที่ก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทันและรู้สึกว่าตนห่างเหินแปลกแยกจากสังคมของคนรุ่นใหม่บางครั้งผู้ใหญ่หลายคนก็มีมุมมองว่าเทคโนโลยีทุกอย่างเป็นสิ่งชั่วร้ายและเริ่มปิดกั้นตัวเองออกจากสิ่งแปลกใหม่ทุกอย่างอันที่จริงโลกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและหลายครั้งก็เปลี่ยนแปลงเร็วเสียยิ่งกว่าที่เราคิดในทุกๆวันสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องใหม่ก็กลายเป็นอดีตของวันพรุ่งนี้เราจึงต้องเรียนรู้อยู่เสมอหลายคนเรียนรู้ที่จะช้อปออนไลน์เรียนรู้ที่จะใช้แอปธนาคารออนไลน์เรียนรู้ที่จะอัดและอัปโหลดวิดีโอเข้าประชุมหรือเรียนชั้นเรียนออนไลน์แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเปิดใจเรียนรู้ร่วมกันนั่นคือการเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นใครหลายคนอาจเติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาตนเองเรามีมุมมองว่าการแก้ปัญหาที่เผชิญด้วยกำลังของเราเองโดยไม่พึ่งพาความช่วยเหลือจากใครคือสัญญาณของความแข็งแกร่งคนที่ขอความช่วยเหลือถูกตราหน้าว่าเป็นคนไร้ความรับผิดชอบและอ่อนแอแต่ในยุคแห่งเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดในทุกวันนี้ยุคที่ความรู้และข้อมูลข่าวสารมีอยู่มากมายเสียจนบางครั้งเราเองก็ต้องยินดีที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นถ่อมใจและยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนที่เก่งไปเสียทุกเรื่องมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้และเราอยากจะเรียนรู้จากผู้คนรอบตัวไม่ว่าจะเด็กหรือแก่กว่าไม่ว่าจะจนหรือรวยกว่าไม่ว่าจะมีฐานะสูงหรือต่ำกว่าในสุภาษิตข้อที่21ข้อที่11เมื่อคนชอบเยาะเย้ยถูกลงโทษคนรู้น้อยจึงมีปัญญาเมื่อคนมีปัญญาได้รับการสั่งสอนเขาก็ได้ความรู้ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกเราเห็นกระแสการเปลี่ยนแปลงความคิดของคนรุ่นใหม่ธุรกิจและตลาดแรงงานเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะทำงานและเติบโตเราเห็นบริษัทสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมายหลายบริษัทก็เริ่มต้นด้วยเด็กที่เพิ่งจบหรือกำลังเรียนอยู่ในชั้นมหาวิทยาลัยคนทำงานที่มีอายุมากขึ้นก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยคนรุ่นที่อ่อนกว่านับ10ปีเราเห็นคนวัย40ขึ้นไปหลายคนเริ่มรู้สึกตามคนรุ่นใหม่ไม่ทันกุญแจสำคัญที่จะทำให้คนวัยนี้อยู่ในสายงานต่อไปได้คือการเปิดใจเรียนรู้ทักษะและความรู้ของเราใหม่อีกครั้งคือการยอมรับว่าชุดความรู้ที่เรามีอาจตกยุคไปแล้วและเราต้องยอมที่จะเรียนรู้จากคนที่บางครั้งก็เด็กกว่าเราในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อที่9แต่จงระวังตัวและรักษาจิตวิญญาณของตนให้ดีเกรงว่าท่านจะลืมสิ่งที่ในตาได้เห็นนั้นและเกรงว่าสิ่งเหล่านั้นจะสูญไปจากใจของท่านตลอดชีวิตของท่านจงทำให้ลูกและหลานของท่านทราบเรื่องเหล่านี้ตัวอย่างของประเด็นนี้ในพระคัมภีร์ปรากฏในอพยพบทที่2และ3เราเห็นตัวอย่างของโมเสสผู้ซึ่งถ่อมใจลงยอมเรียนรู้วิถีชีวิตและทักษะใหม่ๆแม้ท่านจะอายุมากแล้วเมื่ออายุได้40ปี
โมเสสเปลี่ยนจากเจ้าชายเป็นคนเลี้ยงแกะและอีกครั้งเมื่ออายุ80ปีท่านก็ยอมเชื่อฟังการทรงเรียกและเปลี่ยนจากคนเลี้ยงแกะกลายเป็นผู้เผยพระวจนะและผู้นำของชนชาติการเรียนรู้สิ่งใหม่นำมาซึ่งโอกาสไม่ใช่แค่โอกาสในหน้าที่การงานแต่เมื่อเราถ่อมใจและเดินตามพระเจ้าพระองค์จะทรงใช้ทุกทักษะและประสบการณ์ของเราเป็นภาชนะเพื่อนำความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไปยังผู้คนอีกมากมายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพียงแค่เราเปิดหัวใจของเราออกและในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่9และพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าและพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่านสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีเรื่องใดที่เราได้เรียนรู้จากคนที่อาวุโสกว่าในช่วงที่ผ่านมาบ้างและมีเรื่องใดที่เราเองก็ได้เรียนรู้จากคนที่เด็กกว่าในช่วงที่ผ่านมาบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาเกินกว่าที่ใครในโลกนี้จะเข้าใจได้ขอทรงประทานหัวใจที่ถ่อมลงพร้อมที่จะรับคำสอนจากพระองค์เราขอเปิดหัวใจของเราออกเต็มใจเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตและจากผู้คนเขาอยากให้เราหยิ่งในความรู้หรือความสามารถของเราแต่ขอให้เราเปิดหัวใจรับฟังและเรียนรู้เพื่อเราจะเติบโตในพระองค์และเป็นภาชนะที่พระองค์ใช้ได้ทุกเวลาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน